สู่ช่วงแอปรีวิวนะครับก็ต้องขอสวัสดีนะครับคุณบอมแอดโมบายบอมครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับมาเริ่มเลยครับคุณบอมเริ่มกันเลยครับสำหรับวันนี้ New App News นะครับก็เป็นเกมอีกแล้วครับออกมาต้อนรับหนังใหม่เลยครับที่ชื่อว่า Fast and Furious ครับภาค 6 นั่นเองเรื่องที่ผมชอบโอ้โหอยากดูมากอาทิตย์หน้าเข้านะครับรถซิ่งต่างๆมากมายตอนนี้เนี่ยฮอลลีวูดเขาพอหนังจะออกปั๊บเนี่ยก็จะมีเกมออกมาเลยทันทีครับเป็นแพ็คเกมถูกต้องครับเหมือน Iron Man นะ Iron Man ก็มีใช่แล้วแล้วก็เป็นเกมที่ดีมากเลยทีเดียวฟรีครับความดีของมันคือมันฟรีดูเลยครับทำมาโปรโมทหนังว่างั้นละเป็นเกมแข่งรถนั่นเองเพราะว่า Fast Furious ก็เกี่ยวกับแข่งรถอยู่แล้วจัดเต็มกราฟิกสวยรถเหมือนในหนังเลยครับเรียกว่าได้ขับรถที่อยู่ในหนังกันเลยทีเดียวการขับรถเนี่ยก็เหมือนในหนังเลยเพราะว่าเราสามารถเอาไปดริฟต์ได้มีการแข่งขันดริฟต์การแข่งขันแดกแบบนี้ครับแดกเรซซิ่งคือฉากต่างๆก็จะค่อนข้างใกล้เคียงกันใช่ครับแล้วก็มีการไปรับจ็อบด้วยครับก็จะเหมือนในหนังเลยเป็นรับจ็อบทำนู่นนี่นั่นแล้วแต่จะไปปล้นใครก็ว่ากันไปคำถามคือทำไมผมเล่นกับหลังด้วยเนี่ยก็เป็นโปรครับคุณแก่เดี๋ยวจะส่งคุณแก่เข้าชิงนอกจากเล่นกับหัวแล้วเขายังเล่นเก่งด้วยนะฮะนี่นำอยู่นะอันนี้เป็นการดิฟนะครับเนี่ยสุดยอดสังเกตว่ามันเล่นไม่ยากนะเพราะคุณแก่กับหลังเล่นยังเล่นได้เลยอ่ะเอางี้แล้วกันก็คือเกมเนี่ยตัวเกมเนี่ยมีทั้งแดกทั้งดิฟแล้วกันแล้วก็มีเรื่องให้ติดตามด้วยเน้นความสนุกสนานใช่แต่งรถซื้อรถใหม่แต่งรถก็เต็มที่นะครับใครเป็นแฟนหนังมันแน่คือผมว่าไม่ใช่แฟนหนังก็โหลดไปเล่นเถอะเพราะมันฟรีอ่ะใช่ถูกต้องครับสนุกรถสวยแค่เนี้ยก็สนุกแล้วอะเกมดริฟต์อย่างนี้มันไม่มีนะก็เป็นดริฟต์เนี้ยโอ้ลองดูเกมอื่นก็ไม่มีดริฟต์เกมนี้มีดริฟต์นะครับต่อไปครับสำหรับช่วงอย่างคุณแก่ยังติดใจอยู่ยังมันช่วงแอปแบบนี้ก็มีด้วยครับวันนี้ครับผมจะนำเสนอเลขเด็ดครับเลขเด็ดใช่แล้วครับที่เอาไว้แทงหวยนี่เหรอครับถูกต้องครับจริงใช่ไหมครับวันนี้ผมจะมาใบ้เลขเด็ดครับยังไงครับเดี๋ยวผมขอถู iPad ผมก่อนครับเผื่อเลขจะออกแอปพลิเคชันวันนี้ครับชื่อว่าทำนายฝันเลขเด็ดครับนี่คือชื่อแอปนะครับถูกต้องครับก็ช่วยขึ้นตามไปเลยนะว่าโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมถูกต้องครับเดี๋ยวเราจะมาร์กไว้ครับโปรดใช้วิจารณญาณเดี๋ยวมีตัววิ่งขึ้นแอปนี้เป็นไงครับแอปนี้ไม่มีอะไรยากเลยครับเมื่อคืนคุณแก่ฝันว่าอะไรครับฝันว่าอะไรครับเมื่อคืนจำไม่ได้แล้วว่าเห็นไหมครับแอปพลิเคชันนี้เนี่ยเขาก็เลยจะช่วยครับคุณแก่สามารถจดเข้าไปได้ครับว่าคุณฝันว่าอะไรครับบันทึกไว้ได้ด้วยเฮ้ยได้ยินบ่อยเขาบอกเฮ้ยเมื่อคืนฝันเห็นอันนี้เนี่ยมันตีมาเป็นเลขอะไรถูกต้องครับสมมติยกตัวอย่างนี่เลยได้ขี่เสือไหมอ่ะฝันได้จองจำได้ครับอันนี้ผมว่าเป็นละครเรื่องไหนสักเรื่องหนึ่งจองจำล่าสุดเนี่ยคุณชายถูกจองจำครับถูกจองจำฝันว่าถูกจองจำคงจะดูละครเยอะมากจะพ้นเคราะห์นะครับหรือมีชาบมีโชคนะครับลาบทางการเสี่ยงนะครับหมายเลขดูหมายเลขเด็ดตีเลขให้ด้วยตีเลขเรียบร้อยครับสุดยอดจริงครับสมมติผมฝันวันนี้เสร็จปุ๊บ34 24 36ครับยังไม่ใช่เอาไม่ใช่แล้วผมแหมตัวเล็กผมมองไม่ค่อยเห็นผมกดบันทึกฝันไว้นะครับบันทึกฝันเรียบร้อยแล้วโอ้โหเซฟฝันสุดยอดผมกลับมาดูทีหลังได้นะครับว่าวันนี้ผมฝันว่าอะไรเป็นหนึ่งตึ๊กนะครับวันนี้คือบันทึกลับ history นะครับฝันสมมติคุณฝันติดต่อกันเป็นซีรีส์นะครับคุณก็จำได้อ๋อเนี่ยเอาเลขปุ๊บ3ประกบแพทเทิร์นกันครึ่งเดือนเอาเลขฝันมาบวกกันหรือเปล่ามาเฉลี่ยกันสักทีนะครับมันออกเลขออกทีนี้นิดนึงคุณสามารถเซิร์ชได้นะครับคุณหาคีย์เวิร์ดใช่ยกอย่างเช่นสมมติฝันเห็นเสือหรือฝันเห็นงูดีครับคุณพิมพ์คำว่าเสือที่ผมอ่านลำบากเสือครับสอเสือครับอันนี้เป็นหมวดที่เกี่ยวข้องกับการฝันเห็นเสือครับใครเห็นเสือครับเดี๋ยวซูมให้ดูนิดนึงครับว่ามันมีตรงนี้ครับยกตัวอย่างครับมีถูกเสือกัดครับถูกเสือกัดหรือเปล่าครับได้ขี่เสือหรือว่าได้ขี่เสือครับหรือเห็นเสือในป่าอ่ะนี่เรียกว่าเสือกัดมือมีเยอะจริงๆเลยเสือกัดเท้ามีครบมากเลยผมกัดเสือกัดมือคือเรียกว่าฝันเห็นอะไรเนี่ยในนี้ก็น่าจะตีเลขออกมาได้หมดนะครับแล้วก็มีตีเลขเด็ดเนี่ยนะฮะแต่คนซื่อตรงดำรงสัตว์มันโอ้โหเป็นกลอนเลยครับคือจริงๆเขาบอกว่าเขาไปรวบรวมมาจากบรรดาเว็บไซต์ที่ทำนายฝันต่างๆเนี่ยนะครับแล้วก็มาทำเป็นเหมือนไลบรารีให้คุณเซิร์ชหาได้ก็ก๊อปปี้มาใส่ไว้รวมกันไม่ใช่ก็มาแล้วแหละครับก็รวบรวมความรู้นะครับยังขอผู้เหยียดประโยคเดิมนะครับว่าการพนันนะครับก็การเสี่ยงโชคเนี่ยนะครับเป็นความเสี่ยงควรศึกษาก่อนการลงทุนศึกษาให้ดีก่อนครับว่าจะซื้อตัวเลขอะไรครับนะครับมาใช้วิจัยยานิดนึงแล้วก็ซื้อเลยครับจะซื้ออะไรก็โหลดแอปมาดูก่อนถ้าเสียเราไม่รับผิดชอบอะไรนะครับไม่รู้เรื่องนะครับถ้าได้แบ่งกันด้วยถูกต้องครับอย่าลืมเลี้ยงกันด้วยดูแอปต่อไปกันต่อไปเลยครับสำหรับช่วงแอปวีไลฟ์ครับเราจะพาไปเที่ยวกันนะครับอาทิตย์นี้นะครับสำหรับตัวแรกชื่อว่า City Guide by National Geographic ครับอันนี้คือแอปพลิเคชันท่องเที่ยวที่สวยงามมากครับ ด้วยความสวยงามของมันเราก็ไม่คิดว่ามันจะฟรีครับแล้วฟรีเหรอครับเขาแจกฟรีครับสุดยอดสวยงามมากมีทั้งหมด4เมืองครับลอนดอนปารีสนิวยอร์กแล้วก็โรมครับผมไปเที่ยวที่อื่นไม่ได้ไม่ได้ไปเที่ยวนอกนี้หลงเลยครับนี่คือเหตุผลที่ฟรีถูกต้องครับไปเที่ยวกันแค่นี้ก็สามารถดูได้หลายอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นอัตราแลกเปลี่ยนพยากรณ์อากาศณเวลานั้นนะครับสถานที่ต่างๆมีรูปภาพเอ๊ะกดขึ้นมาเมื่อสักครู่เห็นหน้าที่เก็บตังค์แล้วครับนี่ครับเนื่องจากว่าความฟรีของมันครับผมกลับมานิดนึงครับคุณหนูมันฟรีแค่บางส่วนครับถ้าอยากได้ข้อมูลบางอย่างเพิ่มเติมก็เป็นอินแอปครับต้องอันล็อกไปเมืองละ5เหรียญครับ5เหรียญ4เมืองก็20เขาลดราคาครับถ้า4เมืองเหลือ13ครับโอเคซื้อให้หมดเลยครับก็แล้วก็ถูกนะถ้าเกิดเทียบกับค่าตั๋วเครื่องบินไปเที่ยวสี่เมืองนี่เที่ยวไกลๆทั้งนั้นไม่มีแบบใกล้ๆเราอะไรไม่มีเลยผมว่าน่าจะมีแบบมาเลเขมรลาวเวียดนามอะไรอย่างนี้นะมาจากวายอะไรอย่างนี้น่าจะใช่ๆเดี๋ยวเราคนไทยทำครับก็มีแอปพยากรณ์อากาศในตัวนะครับมีเรื่องอัตราแลกเปลี่ยนต่างด้วยสังเกตนะผมชอบมากเลยพยากรณ์อากาศครับสมมติเวลาลากครับลากเลื่อนอย่างนี้นะครับเปลี่ยนวันไปเรื่อยๆครับสังเกตเป็นเวลาไปเรื่อยๆเวลาได้อุณหภูมิ72นี่ร้อนตายอยู่ในห้องนะครับไม่ใช่อันนี้ฟาเรนไฮต์มันเปลี่ยนได้ในเซตติ้งครับยังไงถ้าโหลดมาก็ไปเปลี่ยนเซตติ้งได้ตรงนี้เสียเงินค่าเปลี่ยนนี้ครับไม่เสียครับเปลี่ยนฟรีครับสุดยอดแอปนี้คือจริงๆคืออันนี้แอปเนี้ยถึงแม้ว่ามันจะเสียตังค์นะครับแต่อยากแนะนำเพราะว่าถ้าเกิดว่าใครเป็นนักพัฒนาแอปเนี่ยดู user interface ดีมากสวยมากครับแล้วก็การออกแบบดีไซน์เวิร์กเลยมันวุบวับแล้วก็รับประกันความสวยงามเพราะว่าเป็นของ Nat Geo ของ National Geographic ไม่ธรรมดารูปสวยอยู่แล้วภาพนี่เขามีให้ถึง4ภาพครับดูฟรีครับสวยมากครับที่เหลือนอกจากนั้นครับโอ้โห4ภาพนี้ดูภาพแบบเสียตังค์ทั้งวันทั้งคืนเลยไม่ได้ใช่ครับสุดยอดทีนี้เกิดว่าไม่เสียเอานี่แบบไม่เสียตังค์จริงๆอ่ะถ้าไม่เสียตังค์ครับเที่ยวประเทศไทยครับไม่ไปไม่รู้แอปนี้ครับชื่อว่าภารกิจเที่ยวครับอ๋อเป็นชื่อภาษาไทยเรียกว่าเป็นภารกิจเลยทีเดียวที่เราจะต้องไปทำกันครับสำหรับแอปพลิเคชันนี้เนี่ยก็เป็นการแนะนำการท่องเที่ยวในประเทศไทยนี่เองครับแอปพลิเคชันสวยงามไม่แพ้กันเลยทีเดียวนี่อยากจะแนะนำเพราะว่ามันสวยแล้วก็ฟรีครับมันฟรีด้วยถูกต้องครับเมื่อกี้โอ้โหเมื่อสักครู่เห็นภาพสวยนะครับตอนนี้โหลดแล้วครับว่าจะโหลดอะไรได้บ้างครับก็จะมีออปชันให้เลือกครับว่าเราอยากดูประเภทไหนเที่ยวทะเลเที่ยวภูเขาต่างๆมีหมดเลยครับขึ้นมานี่ลักษณะดูแล้วคล้ายๆกับPinterest ไหมครับตัว Interface ใหม่คล้ายๆ Google Plus ตัวใหม่ด้วยคล้ายๆกันครับสวยงามทีเดียวเรียกว่าทำ in-trend เลยทีเดียวนะครับแล้วเราอยากดูเนี่ยเขาก็ไปโหลดข้อมูลเนี่ยที่อยู่ในเว็บไซต์นี่เองจริงๆแล้วไม่ว่าจะเป็นคนที่มารีวิวในพันทิปนะครับหรือว่าในบล็อกต่างๆนะครับตรงนี้ก็เมื่อสักครู่ดูนี้นะครับสามารถกดเข้ามาได้พอกดเข้าไปแล้วเนี่ยนะครับก็จะเขาก็จะโหลดนะครับก็จะโหลดนานได้จากที่นั่นเลยครับเขารวบรวมครับคือแอปเนี่ยเป็นแอปที่รวบรวมบล็อกหรือกระทู้ที่มีการรีวิวสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆทั่วประเทศไทยนะครับคุณก็ไปอ่านดูเลยนึกไม่ออกเที่ยวไหนไปเที่ยวตามคือเขาจะแบ่งตามเดือนไปด้วยว่าพฤษภาอะไรน่าเที่ยวมิถุนาอะไรน่าเที่ยวครับบางทีมันเป็นหน้าโลหน้าไฮของแต่ละที่ไม่เหมือนกันอะไรเป็นที่สถานที่ใหม่ๆที่คนมาแนะนำให้ไปเที่ยวกันก็จะมีการเรียบเรียงไว้ให้นะครับสามารถหาจากแผนที่ได้ด้วยยังนับได้อีกด้วยนะครับว่าตอนนี้ใครดูที่ไหนเยอะใครอ่านเที่ยวที่ไหนเยอะมันที่ไหนกำลังมาแรงอะไรกำลังฮิตกำลังเทรนอยู่ใช่ครับก็สามารถเลือกดูได้นะครับเราก็จะได้ไม่ไปเที่ยวที่นั่นจะได้ไม่เบียดกับเขาก็แล้วแต่อันนี้แล้วแต่จะคิดนะรูปสวยงามมากครับก็เป็นรูปที่รวบรวมจากรีวิวต่างๆมาใช่ครับเดี๋ยวนี้นักรีวิวเยอะจริงๆแล้วทุกคนดูหูแอปพลิเคชันนี้อัตโนมัติหรือเปล่าไปดึงมามีคนอยู่ข้างหลังคอยแอดข้อมูลเข้ามาเข้าใจว่ามีคนอาจจะมีกึ่งอัตโนมัติมีโกยคีย์เวิร์ดมาแต่ว่าเท่าที่ดูนะถือว่าใช้ได้เลยทีเดียวเท่าที่ลองเล่นดูข้อมูลดีแล้วก็มีประโยชน์เลยทีเดียวน่าสนใจฟรีด้วยคนที่เป็นนักท่องเที่ยวโหลดติดไว้เลยใช่เวิร์คครับนางว่างๆก็อ่านได้ครับเดินทางบ่อยๆมีแอปแนะนำอีกมีแอปพลิเคชันนี้ครับชื่อว่า Roadie ครับ Roadie Life by TOT ครับแอปนี้ก็เป็นแอปที่บอกสถานะทางการจราจรไม่ว่าจะเป็นสถานการณ์ต่างๆอาจจะเกิดอุบัติเหตุต่างๆหรือว่าถนนเส้นนี้ตอนนี้เรียกว่าว่างวิ่งได้หรือว่าถนนเส้นนี้มีรถติดถนนเส้นนี้มีอุบัติเหตุก็จะบอกแจ้งไว้หมดเลยนะครับบนแอปพลิเคชันตัวนี้นั่นเองอุ๊บขอเข้าอีกทีหนึ่งเพราะว่ามันโรดดี้อาจจะช่องใช้อินเทอร์เน็ตนิดนึงนะครับสำหรับแอปพลิเคชันโรดดี้ตัวนี้ก็หน้าตาดีเช่นกันครับนะครับตัวนี้เนี่ยเรียกว่ามีข้อมูลเยอะเลยทีเดียวสำหรับการจราจรเข้าไปดูได้ของไทยครับที่เราทำนะครับแล้วก็มีสถานที่ต่างๆบอกได้ดีเลยทีเดียวใครที่จะออกไปไหนก็วางแผนการเดินทางก่อนได้จะไปสถานที่ตรงไหนเนี่ยมันมีบอกเส้นทางด้วยนะครับสามารถเลือกดูได้แล้วก็บอกเส้นทางในแผนที่ อาจจะไม่ได้เป๊ะเท่ากับ GPS เลยทีเดียวแต่ว่าก็ถือว่าดีพอสมควรเลยทีเดียวเรียกว่าใช้คร่าวๆได้นะครับตัวนี้พอดีมีปัญหานิดนึงแต่ว่าเอาว่าจริงๆแอปเนี่ยข้อดีของมันคืออินเทอร์เฟซสวยครับใช่ครับเหมาะกับการที่แบบว่าอ่านว่าตอนนี้มีคนรายงานว่ารถติดลาดพร้าวบางนาถนนโล่งปื้มจากคนทั่วไปผมจะเปิดให้ดูครับตัวนี้นะครับเนี่ยพอดีบล็อกสกู๊ปมีปัญหานิดนึงนะครับตรงนี้จะสามารถดูนะครับตรงนี้เขาก็จะบอกว่าตอนนี้เราอยู่ที่ไหนตอนนี้เราอยู่บางนาครับอยู่ที่ตึก Nation นะครับตอนนี้เขาจะบอกว่าเนี่ยใกล้เคียงเนี่ยตรงนี้มีสถานการณ์อะไรเกิดขึ้นบ้างรถติดหรือไม่ยังไงใกล้เคียงนะครับก็สามารถดูแผนที่ได้ด้วยนะครับตรงนี้มีแผนที่แล้วคุณก็สามารถรายงานได้นะครับคุณก็ติ๊กบอกแล้วจุดนี้นะครับตอนนี้เกิดอะไรขึ้นรถติดหนักอะไรก็ว่ากันไปเต็มที่ตอนนี้มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นเราก็สามารถช่วยกันมีประโยชน์เลยทีเดียวแอปนี้มีเอาไว้ครับดีเลยครับสำหรับว่าคนกรุงเทพนี่โดยเฉพาะคนกรุงเทพถูกต้องครับเป็นแอปที่สนับสนุนโดยกระทรวง ICT แล้วก็ทาง TOT ใช่ครับเวิร์กเลยทีเดียวฟรีเช่นกันก็ไปโหลดมาใช้กันนะครับครับผมพูดถึงการเดินทางพูดถึงท่องเที่ยวก็ต้องดูแลรถกันให้ดีด้วยครับแอปพลิเคชันนี้ครับที่ชื่อว่า Carminder ครับใครที่มีปัญหานะครับไม่ว่าจะเป็นการเรื่องเอารถเข้าไป maintenance นะครับเอาไปซ่อมไปดูแลต่างๆนะครับบางทีจำไม่ได้ครับถึงเวลาแล้วบางทีเนี่ยศูนย์บริการเขานัดแบบอีก 10,000 กิโลเมตรแล้วจำไม่ได้แล้วว่ามันถึงหรือยังสมมติอีก1 ปีต้องมาดูอีกครึ่งปีต้องมาดูจำไม่ได้ไปแล้วครับแอปพลิเคชันตัวนี้ก็สามารถเตือนเราได้ครับเราก็ใส่วันที่เวลาเข้าไปได้นะครับเขาก็จะเตือนเราว่าให้เราไปทำอะไรและเมื่อเรานำรถไปทำแล้วเราก็สามารถใส่บันทึกได้ว่าเราทำอะไรไปบ้างแล้วบางทีครับบางคนไปที่ศูนย์ครับไปทำเสร็จแล้วคนที่ศูนย์ถามว่าเอ๊ะคุณทำตรงนี้มาหรือยังจำไม่ได้เกิดไม่มีประวัติด้วยเปิดตัวนี้ขึ้นมาดูครับไม่ต้องทำซ้ำเติมแล้วอันนี้แบบผ้าเบรกเพิ่งเปลี่ยนไปเองนี่จะเปลี่ยนอีกแล้วอะไรอย่างนี้ทำไมมันไม่น่าจะต้องถี่ขนาดนี้นะครับก็จะได้จำได้ต้องบอกง่ายๆคือว่ามันเหมือนไดอารี่ของรถนั่นเองใช่ครับก็ให้สะดวกขึ้นสำหรับคนรักรถใช่นะครับตัวนี้Carminderเขาบอกว่าลดราคา 50% คือเหลือประมาณ30 บาทครับหรือ1 เหรียญนะครับก็ลองใช้กันดูไม่แพงเลยทีเดียวนะครับถูกนะครับโอเคครับผมสุดท้ายนี้ครับไปเที่ยวก็ต้องมีเรื่องกินครับพอกินแล้วก็ต้องถ่ายรูปครับกินถ่ายรูปเที่ยวนะครับแนะนำแอปที่ชื่อว่า FoodPix ครับตรงตัวครับเป็นการถ่ายรูปอาหารนั่นเองครับตรงนี้เนี่ยโหลดรูปอาหารมาเลยแล้วกันโหลดรูปอาหารมาครับเป็นตัวอย่างชัดเจนแล้วกันถ่ายรูปภาพอาหารแล้วก็ตามนั้นเลยครับใส่ชื่อเข้าไปครับ Delicious ใส่คล้ายๆ Instagram อะไรก็ได้จริงๆจะใส่ชื่อเมนูใส่อะไรก็ได้ถูกต้องครับคุณสามารถเปลี่ยนสติ๊กเกอร์ด้วยนะครับรสชาติแย่อะไรอย่างนี้เปลี่ยนคำพูดนะครับว่ารสชาติแย่นะครับอะไรอย่างนั้นพิมพ์ภาษาไทยไปแย่มากว่าไปอันนี้เป็นอาหารที่คุณแก่ทำมาเองใช่ไหมครับเป็นข้าวผัดจานน้อยที่คุณแก่ผัดเองไทยแล้วผมกินไปเดียวนะครับเอาไว้ว่ามันมีดีเทลเยอะนะครับอย่างเช่นพวกสีเสือแล้วก็ปีการใช้หลังจากนั้นเนี่ยถ่ายเสร็จแล้วทำเสร็จแล้วก็โพสครับแชร์ไปในโซเชียลอะไรก็ว่าไปเต็มที่ครับให้เพื่อนเขารู้กันเป็นแอปแต่งรูปอาหารว่างั้นเองแล้วก็แชร์เนี่ยนะครับเข้าไป Facebook Instagram นะครับมีWeiboด้วยนะครับปกติเราอาจจะใส่ไม่ได้นะว่าอาหารที่ไหนอะไรยังไงอาจจะต้องเลือกจากที่ลิสต์เขานั่นที่ลิสต์เขาเลือกมาตรงนี้พิมพ์เองได้ครับผมโอเคน่าสนใจนะครับนี่นะครับคือดิจิไลฟ์ของสัปดาห์นี้นะครับคุณผู้ชมนะครับสามารถติดตามพวกเราผ่านทาง Twitter @digilivetv ได้ครับไปกดไลค์ที่ facebook.com/digilivetv ครับดูรายการย้อนหลังนะครับที่ youtube.com/digilivetv ครับครับผมสำหรับเวลาของวันนี้หมดลงแล้วนะครับติดตามพวกเราได้ใหม่นะครับผ่านทาง Nation Channel ทุกวันอาทิตย์ 4 ทุ่ม 15ครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับ